ธุเรียนฟิลิปปินส์ล็อตแรกจะถูกส่งถึงจีนภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้หลังจากจีนและฟิลิปปินส์มีการลงนามข้อตกลงทวิภาคีในการส่งออกทุเรียนสดกเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและผู้ส่งออกจากเมืองดาวเวาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ต่างยินดีที่ได้ส่งทุเรียนสดไปยังประเทศจีนเป็นครั้งแรก ผู้ส่งออกทุเรียนบอกว่าพวกเขากําลังทํางานอย่างใกล้ชิดกับกรมวิชาการเกษตรและเกษตรกรเพื่อให้มั่นใจว่าทุเรียนได้คุณภาพสูงสุดตอนนี้ยังมีนักลงทุนจีนจํานวนมากที่สนใจทุเรียนฟิลิปปินส์ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพืชของฟิลิปปินส์ระบุว่าในระยะแรกนี้น่าจะส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนได้ประมาณ5 0,000ตัน การส่งออกทุเรียนไปยังจีนในปีนี้น่าจะมีมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐและช่วยสร้างงานกว่าหมื่นตำแหน่งการนำเข้าทุเรียนจากฟิลิปปินส์เป็นส่วนหนึ่งของแผนการนำเข้าผลไม้ฟิลิปปินส์มูลค่ากว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยผลไม้ที่ฟิลิปปินส์ส่งออกไปยังจีนมีทั้งกล้วยสับป,ปะรดมะละกออะโวคาโดและมะพร้าวอ่อน